สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งบริษัทซาโครประเทศไทยจำกัดแม่อยากรู้แล้วนะคะพี่แตงว่าจะพาไปชมสวนอะไรสวนแตงกวาหรือว่าสวนแตงโมล่ะคะไม่ใช่ทั้งสองอย่างค่ะน้องโบนะคะที่พี่แตงจะพาไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้องโบด้วยนี่จะเป็นในส่วนของสวนแตงเมลอนแล้วก็แคนตาลูปค่ะนะโดยที่ฟาร์มแห่งนี้นี่จะมีการปลูกในส่วนของเมลอนหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะแถมนะคะยังให้ผลผลิตตลอดทั้งปีอีกด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้ในช่วงของเกษตรมีดีค่ะและเมลอนเป็นพืชตระกูลแตงที่กำลังได้รับความนิยมโดยบางคนก็เรียกว่าแตงเทศเนื่องจากมีต้นกำเนิดมาจากประเทศแอฟริกาหรือบางคนก็เรียกแตงญี่ปุ่นโดยขณะนี้ถือว่าเป็นพืชทำเงินอีกตัวหนึ่งที่ทำให้หนุ่มวิศวกรผู้เคยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี40สามารถฟื้นตัวขึ้นได้ด้วยการผันตัวมาเป็นเกษตรกรชาวสวนแตงดังนั้นเกษตรมีดีวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเส้นทางหนุ่มสวนแตงกันที่วาสนาฟาร์มเมลอนและแคนตาลูปค่ะเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะฮะ40เนี่ยวิกฤตต้นยำกุ้งแล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยพี่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็กลับมาคิดในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะในประเทศที่มันเจริญแล้วอย่างเช่นในญี่ปุ่นในอเมริกาในไต้หวันส่วนใหญ่นะครับอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีเงินนะฮะแต่ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเกษตรกรเนี่ยยังไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยพอศึกษาไปเยอะๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ตัดสินใจมาทำเรื่องของการเกษตรเราพยายามดูในเรื่องของproduct ทางการเกษตรในประเทศไทยนะฮะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจพอศึกษาสายพันธุ์เข้าไปเยอะๆปรากฏว่าองุ่นเนี่ยทำค่อนข้างยากในพื้นที่ภาคกลางพริกหวานก็ไม่สามารถทำได้มันต้องสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยตัดสินใจเป็นเมลอนและแคนตาลูปเป็นสายพันธุ์หนึ่งของแคนตาลูปที่มีลักษณะของผลที่ต่างออกไปคือมีลวดลายและรสชาติที่แตกต่างกันที่นี่เขาจะมีการทดสอบสายพันธุ์ที่จะนำมาปลูกมากกว่า50สายพันธุ์ใช้เวลาถึง3ปีกว่าจะได้สายพันธุ์ที่คงทนและเหมาะสมกับสภาพอากาศของบ้านเราซึ่งมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นคือตะข่ายเขียวตะข่ายส้มท็อปสตาร์ท็อปซันและท็อปโกลนอกจากนี้เขายังมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพทำให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะหลักๆของที่ฟาร์มเนี่ยจุดขายของเราเลยก็คือเราเน้นในเรื่องของคุณภาพความหวานรูปทรงความสวยความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างอันนี้เป็นเงื่อนไขของเราเลยที่เราตั้งขึ้นมาแนะนำให้เข้ามาศึกษาฮะศึกษาเรียนรู้ก่อนในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของการเตรียมพื้นที่นะครับในการเตรียมพื้นที่นี่ก็เรื่องของการจัดโซนลักษณะของดินค่า pH ดินค่า NPK ดินนะครับแล้วก็เรื่องของระบบน้ำนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้เตรียมข้อมูลก่อนครับเบื้องต้นสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานได้ที่วาสนาฟาร์มเมลอนและแคนตาลูปในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาและจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะติดตามจับกระแสเกษตรกันค่ะ